มาแล้วนะคะกับวันนี้ค่ะหัวข้อของเราเนี่ยน่าจะโดนใจคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะสร้างศักยภาพให้กับตัวเองนะคะทำคะแนนดีๆเกรดดีๆรวมถึงคุณผู้ปกครองด้วยนะคะสวัสดีภูค่ะสวัสดีครับคุณแม่วู้กลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะ หายไปอาทิตย์หนึ่งอ่ะวันนี้เนี่ยก็จะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะคะอ่านหนังสืออย่างไรที่จะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่สามารถเรียนเก่งและเรียนดีนะคะก็คือจริงๆแล้วมันอยู่ที่การอ่านหนังสืออย่างเดียวหรือไม่หรือว่ามันมีเคล็ดลับอย่างอื่นด้วยครับปูอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมขอถามคุณอุเป้กลับไปก่อนว่าคุณอุเป้เนี่ยตอนเด็กๆนะครับสาวๆนะครับเพิ่งจะผ่านมาไม่กี่ปีนะครับเป็นคนเรียนเก่งหรือเปล่าครับคือถามว่าเรียนเก่งไหมเก่งเฉพาะวิชาที่ชอบถ้าเป็นเลขบัญชีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นแต่ก็พอผ่านนะฮะแต่ก็ไม่ได้ดีเลิศแต่ถ้าเป็นวิชาที่ชอบเนี่ยแบบโหเอฉลุยพุ่งพรวดมากเพราะว่าเป็นคนที่เกลียดเลขแต่ทีนี้แน่นอนเวลาที่เป็นนักเรียนมันก็ต้องมีวิชาที่เราเกลียดบางคนอาจจะชอบเลขแต่เกลียดภาษาบางคนชอบวิทยาศาสตร์เกลียดศิลปะแต่เวลาที่เราจะสอบอะค่ะคุณครูมันจะต้องมีหลากหลายวิชารวมที่ชอบและไม่ชอบสอบยังไงให้มันเรียนเก่งดีมากครับก็คือเดี๋ยวตัวเนี้ยผมมีเคล็ดลับมาให้นะครับแล้วก็มียาวเลยครับเพราะงั้นก็อาจจะต่อไปสัปดาห์หน้าด้วยเพราะเรื่องนี้ก็สนุกแต่อันดับแรกและสำคัญแบบมหากาพย์สำคัญที่ผมอยากจะฝากไว้ก่อนนะครับเลยในตัวแรกคือการเรียนเก่งนั้นน่ะดีแน่ครับเพราะว่ามันเพิ่มโอกาสให้ชีวิตแล้วก็มันจะพาเราไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแต่ว่าเกรดและผลการเรียนและคะแนนเนี่ยไม่ใช่ตัวตัดสินชีวิตหรือไม่ใช่ตัวตัดสินทุกอย่างอันนี้ผมไม่รู้จะย้ำยังไงให้เข้าใจก่อนที่เราจะพูดกันนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ดูนะครับแล้วก็พูดเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยอยู่บ่อยมากแล้วผมเชื่อมั่นอย่างมากว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่จะทำให้เราขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตแล้วก็ทำให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงอันนี้ผมอยากให้จำไว้นิดนึงนะฮะว่ามันไม่ใช่ความสูงของเกรดนะครับแต่เป็นปริมาณของการกิฟต์นะครับผมเล่นคำนิดนึงไม่ใช่เกรดแต่กิฟต์หมายความว่าผมให้สังเกตดูดีๆนะครับว่าคนที่นั่นแหละประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงมีความสุขอย่างมากหรือเป็นที่รู้จักเป็นที่นับหน้าถือตาอย่างในทางที่ดีนะครับเป็นตำนานของโลกใบนี้ทุกคนเนี่ยหลายคนเลยนะฮะไม่ได้มีเกรดที่ดีแต่ทุกคนเลยเนี่ยเป็นคนที่กีฟครับเป็นคนที่ให้ออกไปไม่ว่าจะให้กับสังคมให้กับคนรอบข้างให้กับประเทศชาติให้กับมนุษยชาติให้กับโลกเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าไม่ว่าจะยังไงเนี่ยต่อให้เกรดเราดีไม่ดีคะแนนเราดีไม่ดีเรียนเก่งไม่เก่งเนี่ยถ้าชีวิตทั้งชีวิตเราเนี่ยมุ่งไปถามตัวเองคำถามเดียวว่าเราจะใช้ชีวิตเนี้ยให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้อื่นสูงสุดได้ยังไงต่อให้เรียนไม่เก่งแต่เราทำยังไงอ่ะเราสร้างธุรกิจหรือเปล่าเรารับใช้ผู้อื่นด้วยทางอื่นหรือเปล่าเราทำให้ผู้อื่นมีความสุขด้วยความด้วยรอยยิ้มด้วยเสียงหัวเราะของเราด้วยความรู้อื่นๆของเราที่มีที่ไม่ได้มีวัดในโรงเรียนถ้าเราทำได้แบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าความสุขความสำเร็จนะครับแล้วก็คุณค่าของชีวิตที่เราจะมีให้ผู้อื่นเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นแน่นอนอันเนี้ยผมอยากให้จำไว้ก่อนที่จะเริ่มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเป้และผู้ฟังทุกคนเราก็รู้กันอยู่ว่าการปฏิรูปการศึกษาอาจจะไม่ได้มาเร็วๆนี้ทั้งของกองไทยและของโลกใบนี้อ่ะนั่นก็ไม่เป็นไรถ้าเรายังต้องเรียนหนังสือกันอยู่แบบที่เราเรียนกันอยู่นั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเรียนยังไงให้มันได้ดีอันดับแรกเลยอันนี้ผมจะบอกว่าเอาไปใช้ได้กับเด็กมัธยมมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับปริญญาด้วยนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ของตัวผมเองเนี่ยผมเคยทั้งเรียนเก่งโทษครับเคยทั้งเรียนไม่เก่งแล้วก็เรียนเก่งนะครับตอนสมัยประถมต้นๆ นะครับป.4 ป.5 อะไรเงี้ยผมเคยอยู่ห้องสุดท้ายนะครับแล้วก็ได้ที่10กว่าๆนะครับแล้วก็ทั้งที่หัวดีนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าหัวดีกับหัวไม่ดีเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวเลยครับเกรดเนี่ยมันอยู่ที่วินัยมากกว่านะครับแล้วก็แต่ต่อมาคือว่าก็ได้ที่1นะครับแล้วก็ได้ 4.00 ก็คือ4วิชาเนี่ยหลายครั้งที่มาเล่าเนี่ยแน่นอนไม่ได้มาอวดอะไรทั้งนั้นนะครับแค่มาบอกว่าผมเอาไปใช้เองแล้วได้ผลไม่ใช่แค่ไปอ่านหรือไปเอาจากที่ไหนมานะครับแล้วผมใช้อะไรบ้างตัวที่1เลยนะครับก็คือว่าเราจะต้องหาไฟของเราให้เจอครับไฟนี่ไม่ใช่ว่าไฟสวิตช์ไฟในห้องนะไฟนี่คือสิ่งที่ทำให้หัวใจเราเต้นรัวและอยากจะอ่านหนังสือหรืออยากจะทำวิชาที่ไม่ดีเนี่ยให้มันดีขึ้นมานะครับเพราะอย่างที่คุณอุเป้บอกอันนี้เรื่องจริงเลยครับหลายวิชาเลยเราจะเจอว่าเราไม่ได้ชอบ
แล้วผมอยากจะบอกนะครับทุกคนที่อยากจะเรียนดีนะครับทั้งมัธยมและมหาวิทยาลัยไว้ที่นี้เลยว่าเชื่อไหมครับว่าเพื่อนผมที่เรียนเก่งๆเนี่ยบอกเลยว่า99ใน100คนเนี่ยไม่ได้ชอบทุกวิชาครับผมเองก็ไม่ได้ชอบทุกวิชาแต่ทำไมถึงได้4แล้วเรียนดีทุกวิชาเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเพื่อจะแค่ไม่ได้เรียนแค่สิ่งที่ชอบแต่เราเรียนเพื่อสิ่งที่สำคัญกว่านั้นแล้วเราต้องหาให้เจอว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างบางอย่างนะครับของผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบพิสูจน์ตัวเองครับผมเป็นคนชอบจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมเป็นคนชอบแข่งขันผมรู้สึกมีความสุขที่แบบโอ้ยได้ชนะได้อะไรอย่างนี้แต่ตอนหลังอ่ะผมแปลงความอยากชนะอันนั้นอ่ะมาไม่ใช่การชนะคนอื่นครับแต่มาเป็นการชนะตัวเองแล้วก็พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเรามีศักยภาพอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองก็คือผมเป็นคนค่อนข้างแล้วก็เหม่อลอยบ่อยเป็นเด็กนะครับแล้วบางครั้งก็จะโดนเพื่อนแกล้งนะครับหัวหยิกๆหน้าแกล้งด้วยนะครับเพื่อนเรียกไอ้หมูหยองแล้วก็ชอบแกล้งผมก็นี่คือเด็กๆเลยนะฮะเพราะว่าผมหยิกไงทีนี้ผมก็เลยหาทางว่าทำไงจะไม่โดนเพื่อนแกล้งผมพบงี้ครับคุณเป้ว่าอันนึงเลยคือว่าเมื่อเราเรียนเก่งมากๆเนี่ยแต่ไม่ใช่เรียนเก่งแล้วไม่เอาเพื่อนนะฮะนั้นยิ่งโดนแกล้งนะฮะคือถ้าเราเรียนเก่งมากๆแล้วเราแบบไปช่วยเพื่อนสอนเพื่อนแบบอะไรเงี้ยเพื่อนจะเริ่มยอมรับเรานับถือเราชื่นชมเราโอ้ยอันนี้มันเก่งอย่าไปแกล้งมันเอามันไว้ใช้งานเอามันไว้สอนหนังสืออะไรเงี้ยเราก็เลยได้หาเจอครับว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรแต่บางคนบอกว่ามันไม่ใช่2ตัวนั้นมีอีกอย่างเช่นนะครับเป็นความกตัญญูหรือเปล่าคุณอยากคนทำให้คนที่คุณรักภูมิใจนะครับอยากจะหรือว่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายเช่นเรียนเก่งเพื่อจะได้ไปเข้ามหาวิทยาลัยที่อยากเข้าจะได้ทำอาชีพที่อยากทำได้ใช้ชีวิตที่อยากใช้หรือว่าเป็นเรื่องของรางวัลนะครับต่างๆนานาที่เราอยากได้ผมบอกเลยว่าไฟเหล่านี้แรงกระตุ้นเหล่านี้จริงๆมันไม่มีผิดหรอกครับเพียงแต่ว่าเราอย่าทำเพื่อให้มันทำร้ายคนอื่นเราอย่าเอาไปแบบมาบีทหรืออย่าเอาไปนั่นแหละเอาไปแข่งขันกับผู้อื่นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการพัฒนาตัวเองหรือทำให้ตัวเองหรือคนที่รักภูมิใจเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องหาให้เจอเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอวิชาที่เราไม่ชอบเนี่ยผมเจอบ่อยครับพอเราเจอไม่ชอบปุ๊บผมไม่ยอมเลยครับยังไงผมก็จะต้องทำให้มันดีต้องฉี่ตลอดนะครับไม่ฉี่อย่างมากอย่างน้อยสุดก็ต้อง3เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีตัวนี้อยู่ว่าผมจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้แล้วก็เมื่อเรารู้เหตุผลที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะมีพลังในการทำมันเสมอผมเคยคุยกับคุณเป็นมาแล้วคำนี้สำคัญมากว่า your why power is your will power will power เนี่ยภาษาอังกฤษแปลว่าพลังใจ why power why เนี่ยผมแปลไว้เป็นไทยว่าพลังทำไมพลังทำไมเท่ากับพลังใจหมายความว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรไปทำไมเนี่ยเราจะไม่มีพลังใจในการทำมันแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราจะทำสิ่งนี้ไปทำไมปุ๊บเนี่ยพลังใจมันจะมาครับแล้วเราจะพร้อมที่จะเรียนแม้แต่วิชาที่เราไม่ชอบอ่านหนังสือแม้แต่วิชาที่เราไม่ถนัดแล้วก็ทำให้เกรดของเราดีขึ้นมาได้นี่คือตัวที่หนึ่งนะครับสำคัญมากหาพลังทำไมให้เจอแล้วย้ำมันบ่อยๆแล้วคุณจะสามารถเก่งขึ้นได้เป็นตัวแรกครับทีนี้แอบถามเพิ่มเติมนะคะในฐานะที่ทุกคนเนี่ยเคยเป็นนักเรียนมาก่อนมันจะต้องมีว่าอย่างสมมติในมหาวิทยาลัยทำไมเซ็กชันอาจารย์คนนี้สอนเนี่ยคนอยากจะไปเรียนในขณะที่วิชาเดียวกันแต่อาจารย์อีกคนนึงอาจจะมีเทคนิคการสอนที่เฮยอันนี้ปุ๊บเป้คิดว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะถึงแม้ว่าตั้งใจแต่อาจารย์สอนอะไรก็ไม่รู้เทียบกับอาจารย์อีกคนที่มีเทคนิคลูกเล่นช่วยให้จำง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กเรียนเก่งได้ใช่ครับก็คือันนี้สำคัญมากเพราะว่าผมจำได้เลยขออนุญาตไม่เอ่ยเพราะว่าถ้าเกิดเอาพูดก็ได้เพราะอาจารย์แกคงไม่ได้มาฟังนะฮะเพราะว่าอาจารย์แกมีอายุมากแล้วนะคือวิชาฟิสิกส์ครับเป็นวิชาที่ผมพบว่าอาจารย์ท่านสอนอาจจะไม่ได้สนุกนักนะครับแล้วผมก็เลยกลายเป็นเกลียดฟิสิกส์ไปโดยปริยายนะแต่ว่าเมื่อต่อมาแต่ผมก็ยังได้คือตอนแรกปีเทอมแรกเนี่ยได้พอโอเคนะครับแล้วตอนหลังผมดรอปเลยครับย้ายไปอยู่ไม่เรียนละครับเพราะว่าไม่ชอบเลยซึ่งดรอปเลยครับไม่เอาละครับแต่ว่าคุณอุเป้ที่มหัศจรรย์คือตอนที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยกลายเป็นวิชาที่ผมแบบอ่านเองเลยครับชอบมากแล้วแบบสนุกมากเพราะอะไรเพราะว่านี่ไงครับผมหาพลังทำไมเจอพลังผมเนี่ยหาคุณค่าและความสนุกของวิชานั้นเจอพูดง่ายว่าถ้าอาจารย์เนี่ยไม่สามารถทำให้เราสนุกกับวิชานั้นได้แต่เรายังต้องเรียนมันอยู่นะครับเราต้องหาวิธีสนุกกับมันให้ได้ซึ่งผมมีเคล็ดลับให้เดี๋ยวมาบอกในช่วงที่2ว่าทำไงถึงจะสนุกกับมันแม่อาจารย์จะสอนไม่ดีนะครับได้เลยค่ะคุณผู้ถ้าคุณครูท่านนั้นอาจจะมีความน่าเบื่อหรือไม่มีเทคนิคคือบางครูเป้เคยเจอนะมาถึงก็เปิดแล้วก็อ่านตามตำราไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกง่วงมากดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำยังไงดีคำถามนี้สำคัญเลยครับคลาสสิกผมจะแนะนำอย่างนี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมก็เคยประสบมานะครับ
คือให้เราจำไว้นะครับว่าหลายครั้งที่เรื่องนั้นไม่สนุกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรื่องนั้นมันไม่สนุกในตัวคนของมันเองนะครับแต่เพราะว่าคนที่เขาห่อเนี่ยเขาห่อมาให้ไม่ดีอันนี้เรื่องจริงนะครับลองคิดดูสิว่าสมมุติว่าเราชอบเรื่องอะไรเดียวเราชอบเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์สนุกมากแต่ผมบอกเลยว่าให้คนแบบเสียงโมโนโทนเหมือนหุ่นยนต์อย่างเงี้ยมาอ่านหนังสือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ให้คุณฟังว่าแฮร์รี่กำลังไปหาไมโอนี่ที่กำลังเนี้ยเบื่อลาบทอะครับต่อให้เป็นเรื่องสนุกขนาดสมมุติว่าแฮร์รี่พอตเตอร์หรือ The Elder Ring อะไรก็ตามเพราะว่าจำไว้นี่สำคัญมากมันไม่ใช่สิ่งนั้นครับที่น่าเบื่อมันคือวิธีครับในขณะที่ตรงกันข้ามนะครับผมมีอาจารย์สอนวิชา Neuroscience ซึ่งเป็นวิชาเส้นประสาทในสมองสมัยที่ผมอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยแล้วมันเป็นวิชายากมากดูเป็นไอ้ Neuroscience เนี่ยไอ้เส้นประสาทในสมองเนี่ยแต่แกสอนสนุกมากแกแบบเอาไอ้ตัวไอ้เนี่ยครับเขาเรียกอะไรนะสารเคมีเนี่ยไปแปะไว้ตามเสื้อนะครับเสื้อของตัวเองแล้วก็เสื้อของนักเรียนอ่ะ แล้วเขาก็บอกว่าเวลาที่มีอะไรเข้ามาในสมองของเราอย่างเช่นว่ามีตัวกระตุ้นใดๆมาหรือว่ากำลังโกรธเนี่ยเขาก็ให้สารเคมีต่างๆในสมองเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเขาบอกว่าโกรธแล้วหรือว่าแบบกลัวแล้วอะไรนี่ก็วิ่งตุ้มตามตุ้มตามนี่บอกไอ้นี่สารเคมีนี่หลังแล้ววิ่งไปสนุกมากไม่มีใครหลับสักคนทั้งนี้เป็นวิชาที่แบบเอาจริงเลยยากสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้แล้วแล้วเราจะทำยังไงในเมื่อเราเปลี่ยนครูบางทีไม่ได้เราเองครับต้องทำให้มันสนุกโดยการหาหนังสือนอกเวลาหรือหาการศึกษานะครับนอกเวลาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบเรื่องนั้นขึ้นมาอย่างเช่นผมอย่างนี้ครับถามว่าทำไมถึงชอบฟิสิกส์ขึ้นมาได้ผมไปหาหนังสืออ่านครับของคุณมิชิโอคาคุนะครับชื่อเรื่อง Physics of the Impossible หรือว่าฟิสิกส์ที่เอามาอธิบายสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นว่าฟิสิกส์ของการเคลื่อนย้ายร่าง teleportation จากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเช่นว่าเราอยากจะเคลื่อนย้ายร่างจากนี่ไปอยู่ที่อังกฤษอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องนั่งเครื่องบินทำยังไงอ่ะโดเรมอนอย่างเงี้ยอย่างนั้นแหละสนุกมากหรือว่าแบบคนเราเนี่ยจะมีฟิสิกส์ที่ถ้าอยากจะหายตัวเนี่ยมันมีฟิสิกส์มาอธิบายยังไงหรือว่าอันนี้เด็ดสุดผมจำได้แม่นเลยดาบเจไดมันเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วมันสร้างยังไงโอ้ผมอ่านแบบแล้วพอหลังจากที่อ่านสนุกมากเนี่ยนะครับผมชอบฟิสิกส์ขึ้นมาแล้วหลังจากชอบฟิสิกส์ถามว่าเรียนฟิสิกส์ดีขึ้นไหมดีขึ้นสิครับจะไม่ดีขึ้นได้ยังไงเพราะว่าเรามีใจแล้วเรารู้แล้วว่าโอ้ฟิสิกส์มันอยู่ในทุกที่ในดาบเจไดก็มีบนฟ้าเราดาวเทียมนู่นนี่การเทเลพอร์ตการหายตัวก็ใช่นะอย่างนี้หรือว่าผมเองก็เอามาใช้สอนนักเรียนเหมือนกันสมัยผมอยู่Bangkok School of Management ครับผมเป็นตอนนั้นสอนภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยก็นักเรียนของผมนะครับเขาไม่ได้อยากเรียนภาษาอังกฤษนะครับผมก็ทำไงดีผมก็ถามเขาก่อนว่าเขาชอบเรื่องอะไรในชีวิตนี้เขาชอบเรื่องสงครามเรื่องปืนนะครับแล้วก็เรื่องเกมนะครับผมก็เอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมเอาเรื่องปืนเรื่องสงครามเรื่องเกมเนี่ยมาอ่านให้ฟังแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหลังจากที่ผมอ่านให้เขาฟังอยู่ไม่เนี่ยครับแป๊บเดียวแค่ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยนะครับเขาชอบภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยครับจนสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเขาบอกเลยว่าขอบคุณมากที่ทำให้เขาเนี่ยชอบภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อย่างเขาก็ดูสนใจถามผมเองเลยว่าคำศัพท์นี้แปลว่าอะไรนู่นนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าครูไม่ทำแบบนั้นให้กับเราต้องทำเองก็คือเราต้องหานะครับจำไม่ว่าความชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันได้ผมเคยนะเจอบางคนหรือคุณผู้ฟังหรือคุณผู้เป้เองก็อาจจะเคยว่าตอนเด็กๆชอบอาหารที่นี้โตมาไม่ชอบหรือตอนเด็กๆไม่ชอบแล้วโตมาชอบวิชาก็เหมือนกันครับว่ามันเปลี่ยนกันได้แต่เราต้องหาประโยชน์หาคุณค่าหาความสนุกของมันให้เจอนอกจากนั้นไม่ใช่แค่ว่าไปอ่านหนังสือนอกเวลาหรือว่าไปอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าให้ดูด้วยว่าสิ่งนั้นอ่ะมันเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงอย่างเช่นตัวเดิมแล้วกันฟิสิกส์อย่างเงี้ยพอผมเริ่มเห็นว่าวิชายูโดอย่างเงี้ยผมชอบศิลปะการป้องกันตัวมันก็คือฟิสิกส์นะเราทุ่มคู่ต่อสู้เนี่ยมันคือเราเนี่ยกำลังใช้น้ำหนักของเขาเนี่ยมากดทับตัวเองกดทับกระดูกตัวเองให้กระดูกตัวเองมันหักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลิฟต์มันก็ใช่นะครับฟิสิกส์หมดเลยหรือว่าถ้าเราเรียนเรื่องของชีววิทยาโอ้นี่ตัวเราเองก็เป็นชีวะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษอันนี้รอบตัวเลยนะครับรอบตัวอีโคโนมิกเศรษฐศาสตร์อันนี้ก็ใช่เศรษฐศาสตร์เนี่ยแค่เราเดินไปแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะซื้ออันนี้สมมติว่าจะซื้อลูกชิ้นปิ้งดีหรือว่าจะซื้อน้ำส้มดีอันนี้ก็คือเศรษฐศาสตร์และเพราะเศรษฐศาสตร์คือการชั่งใจแต่เราจะไม่รู้เลยครับว่าสิ่งนั้นคือเศรษฐศาสตร์ถ้าเราไม่ไปศึกษาเองว่าเศรษฐศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้เกี่ยวนะครับกับเงินแต่จริงๆแล้วเศรษฐศาสตร์ที่แท้จริงเกี่ยวกับการตัดสินใจของมนุษย์มันจะมีจิตวิทยาอยู่สูงมากและสุดท้ายครับวิชาที่คนเกลียดที่สุดแล้วก็คุณดูเบ้ก็ไม่ชอบนะครับส่วนใหญ่ก็คือเรื่องเลขถามว่าเลขเนี่ยมันเอามาทำให้เราชอบเลขได้ยังไงผมจะบอกเลยครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะบอกว่าโหยเรียนไปทำไมเนี่ยแคลคูลัสอะไรสมมติว่าเลขาอะไรไม่เห็นได้ใช้เลยออกไปซื้อไอ้ข้าวมันไก่หน้าบ้านไม่ต้องดริปให้กับแม่ค้าท่านเขาดูก่อนเลยเขาถึงจะขายไม่ครับ
เราเนี่ยเรียนเลขเนี่ยไม่ได้เพื่อจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จริงแต่เลขเนี่ยจริงๆแล้วเรียนเพื่อให้เรามีวิธีคิดแบบเป็นตรรกะแบบเป็นเหตุเป็นผลนะครับแล้วก็รู้จักเรียงลำดับวางแผนชีวิตให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สิ่งนี้แล้วเราจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อโอเคเลขมันก็มีประโยชน์ของมันนะสังเกตดูดีๆว่าถ้าเกิดเราเก่งเลขเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เก่งในการวางแผนด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่เก่งเลขเราจะไม่เก่งในการวางแผนนะแต่นั่นแหละครับผมอยากแค่ฝากไว้ว่าถ้าอยากจะชอบวิชาใดวิชาหนึ่งขอให้เรา 1. หาประโยชน์ของมันให้เจอ 2. หาว่ามันสนุกยังไงและ 3. ดูว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราได้ใช้มันมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะพบว่าทุกวิชามีเสน่ห์ของมันครับแล้วเมื่อเรามีความสุขนั่นแหละเราจะทำคะแนนได้ดีขึ้นแล้วเราจะเรียนวิชานั้นเก่งขึ้นไปโดยปริยายนะครับค่ะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นแค่ตอนแรกเพราะว่าเรื่องนี้ยังมียาวและคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะมีคำถามเยอะแยะมากมายที่อยากจะถามกันล่ะนะคะตอนนี้เราเปิดโอกาสให้คุณได้โทรมาพูดคุยกันหน้าใหม่นะคะไม่ว่าคุณอาจจะเคยเป็นคนที่เรียนไม่ได้เรื่องแต่ว่าผันใช้เทคนิคพิเศษอยากจะมาแชร์ให้เป็นวิทยาทานสำหรับคุณผู้ฟังหรือคุณเองเนี่ยตอนนี้กำลังมีปมใหญ่มีกำแพงขวางกั้นว่าแบบโอ้ยมันไม่ได้เรื่องจริงๆแต่ก็ต้องพยายามทำเกรดให้ดีเพื่ออนาคตในการสอบเข้าที่ที่อยากจะได้หรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าคุณได้โทรมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะจะได้รับไปเลยกิฟต์เซต USC Refresh ค่ะเพราะฉะนั้นรีบโทรมานะคะ02-245-1843ค่ะ We love to share ต้อนรับคุณผู้ฟังในสายกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อเอมค่ะคุณเอมคุณเอมเป็นคนที่มีคะแนนในการเรียนดีไหมคะก็ปานกลางค่ะไม่ได้ดีมากค่ะแล้ววันนี้โทรมาอยากจะพูดคุยเรื่องก็อยากปันเรื่องแบบก็เคยไม่ชอบวิชาหนึ่งค่อนข้างมากค่ะแบบอคติด้วยแต่ก็ผ่านมันมาได้ค่ะค่ะยังไงคะก็ตอนเข้ามหาลัยตอนปีหนึ่งอะค่ะก็มันจะมีวิชาพื้นฐานวิชาสถิติค่ะแล้วทีนี้ก็เป็นคนที่ตั้งแต่มัธยมแล้วก็ไม่ค่อยแบบได้เรื่องเท่าไหร่เรื่องวิชาแบบเลขอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้เขาก็จะมีควิสเก็บคะแนนไปเรื่อยๆเก็บประมาณแล้วทีนี้แบบตัวเอมก็ทำไม่ได้เลยค่ะควิสจนในใจคิดว่าแบบ ฉันจะต้องตอบวิชานี้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็สุดท้ายก็แบบโอ้ยแบบเครียดมากจิตตกมากแบบว่าแบบคิดในใจว่าเออตอบแน่ๆคงหาเพื่อนเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่แบบสุดท้ายก็แบบเออแบบมีเพื่อนมาช่วยแบบขอให้เพื่อนช่วยติวให้ค่ะช่วยติวจนแบบเราส่วนตัวเราเองก็แบบโอ้อ่านหนังสือหนักมากแบบก็พอมันเป็นวิชาพื้นฐานนะคะมันจะมีแบบเราต้องเรียนถ้าไม่ผ่านตัวนี้เราก็ติดอีกหลายตัวค่ะในใจก็เลยแบบเออสู้หน่อยละกันเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราไม่ผ่านตัวนี้เราก็เรียนช้าไปอีกหลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสู้แล้วมันก็ผลที่ไม่มาก็ผ่านนะคะก็พยายามมองว่าแบบเออเรียนให้แบบเพื่อนสอนแล้วมันเข้าใจกว่าอาจารย์นะคะเขาสอนสนุกวิธีการสอนที่เราแบบโอเคแล้วเราก็ทำใจยอมรับว่าแบบเออเปิดใจให้เข้าใจว่าเออมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่เราแบบเหมือนมองในแง่ดีอะค่ะว่าประมาณว่าแบบเออมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับตัวเราเราแบบทำได้แค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะนะคะปรบมือให้เพราะว่าในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยสมมุติมันจะมีบางวิชาที่ถ้าคุณจะต้องเรียนตัวเนี้ยคุณจะต้องผ่านวิชาอื่นมาก่อนถูกไหมคะมันเป็นเหมือนrequirementฉะนั้นถ้าสมมุติคุณดันไปดรอปไอ้ตัวนี้เทอมหน้าที่จะต้องลงตัวต่อไปมันก็ลงไม่ได้มันก็จะทำให้การจบในช้าลงคุณภูเชิญเลยค่ะคุณเอมขอบคุณมากที่มาแบ่งปันกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ชอบวิชาใดวิชาหนึ่งเพราะว่าจะเป็นอาจารย์สอนไม่สนุกหรือวิชานั้นมันดูน่าเบื่อเงี้ยก็อย่าลืมว่าเรายังมีเพื่อนนะครับเราอาจจะให้เพื่อนเป็นคนสอนเราแทนก็ได้ถ้าเพื่อนเก่งๆนะครับหรือว่าอาจจะให้คุณครูคนอื่นนอกวิชานั้นนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นพี่นะครับหรือว่าจะเป็นลองปรึกษาว่ามีคนรู้จักคนอื่นไหมอย่างพ่อแม่เรารู้จักใครไหมหรืออาจารย์พิเศษอะไรเงี้ยที่เขาสอนวิชานั้นแล้วสนุกแล้วเก่งผมก็ลืมไปว่าหลายคนก็ใช้วิธีนี้แล้วก็ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมแค่จะเสริมว่าอย่าคิดว่ามันเป็นทางตันนะครับถ้าเกิดเราไม่ชอบแค่เพราะว่าอาจารย์สอนแล้วไม่สนุกหรืออะไรเงี้ยนะครับหาวิธีอื่นที่เราจะสนุกกับมันได้เนี่ยโอ้ยมีอีกเป็น108,009วิธีแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดเราผ่านตรงนั้นไปได้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกภูมิใจนะครับอย่างคุณเอมเนี่ยที่ผ่านวิชาพื้นฐานตรงนั้นมันได้เราก็รู้สึกภูมิใจใช่ไหมภูมิใจมากค่ะเพราะตอนแรกแบบเครียดมากแบบโอ้เรามองไม่เห็นทางเลยว่าเราจะผ่านไปยังไงแบบตอนแรกที่เพื่อนติวก็ยังหวั่นๆในใจค่ะแบบ
เหมือนมันเพื่อนก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งแบบเอ็งก็คิดว่าตัวเอ็งก็ต้องพยายามด้วยตัวเองด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ็งก็มองไปหลายๆล่างนะคะแบบเออพ่อแม่ส่งแบบจ่ายค่าเทอมเรามาเรียนหนังสือเราก็ต้องตั้งใจอะไรอย่างงี้เลยค่ะเอ็งก็ตอนนั้นเครียดอะค่ะแต่ก็เกรดออกมาก็ไม่ได้ดีมากค่ะแต่ตอนนั้นคือผ่านเอ็งก็โอเคค่ะแบบโอ้น้ำตาจะไหลเลยจริงๆตอนนั้นนี่เห็นไหมความภูมิใจยิ่งอะไรยากเท่าไหร่ความภูมิใจที่เกิดจากการที่เราทำสิ่งนั้นสำเร็จมันก็ยิ่งมีมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากไว้จริงๆว่าเวลามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทั้งในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือในชีวิตเนี่ยทางแก้ทางออกเนี่ยมันมีอยู่เสมออยู่ที่เราจะหามันเจอหรือเปล่าถ้าเราไม่เจอกับคนคนนี้ก็อาจจะไปเจอคนอื่นถ้าเราไม่เจอกับวิธีนี้ก็เราอาจจะไปเจอกับวิธีอื่นจำไว้ว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สองทางเลือกหรือหนึ่งทางเลือกชีวิตมีหลายทางเลือกมากเท่าที่เราสร้างทางเลือกกับตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมสร้างทางเลือกกับตัวเองเยอะๆมองหาทางออกอยู่เสมอพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแล้วจำไว้ว่าเราก็จะภูมิใจมากขึ้นจากการที่เราสามารถจะก้าวข้ามอุปสรรคนั้นมาได้แบบที่คุณเองทำให้เราดูมาแล้วนะครับอ้อแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมไปเป็นกำลังใจแล้วก็ไปเป็นทางออกให้กับคนอื่นด้วยเพราะว่านี่แหละเห็นไหมว่าคนอื่นที่เขาแบบท้อแท้เจอทางตันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยของเรานะครับหลายครั้งเขาก็ไม่มีที่พึ่งครับถ้าเกิดเราไม่ไปเป็นที่พึ่งให้เขาสักคนหนึ่งเนี่ยบางครั้งเขาก็อาจจะไม่ผ่านวิชานั้นหรืออาจจะอาจจะต้องนะครับลำบากในชีวิตในช่วงนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นก็เมื่อคนอื่นมาให้อะไรกับเราแล้วก็อย่าลืมให้คนอื่นด้วยนะครับใช่นะคะเสริมคุณครูนิดนึงคือตอนนั้นจำได้ว่าเวลาที่บอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้บางคนอาจจะงกวิชามีเทคนิคการจดเลคเชอร์หรืออะไรแต่ว่าแข่งกับคนอื่นนี่แบบโอ้ฉันต้องรัดกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งกเอาไว้แต่ถ้าสมมตินะคุณมาช่วยเพื่อนติวยิ่งติวมันก็เหมือนกับเป็นการที่เราได้ทบทวนวิชานั้นๆไปด้วยทำให้คุณเนี่ยยิ่งจำแล้วก็เข้าใจวิชานั้นได้มากขึ้นถูกไหมคุณครูโอ้ยคุณรูเป้อันเนี้ยอยู่สัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวผมจะแอบฮินไว้ก่อนนะครับเลยคุณขอคุณเอ็มมาฟังเราได้นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังก็อย่าลืมติดตามฟังนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะอธิบายแมคานิซึมหรือว่ากลไกของสมองอย่างละเอียดมากเลยว่าทำไมเวลาที่เราให้คนอื่นให้เขาเราได้เติมเขาเราเต็มเพราะว่าจริงๆแล้วในทุกตัวเลยนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยในทุกตัวเลยของการเรียนเก่งเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการที่เราเป็นผู้ให้ถ้าเราอยากจะเรียนเก่งเนี่ยข้อนี้สำคัญที่สุดแต่เบื้องหลังการทำงานสมองยังไงอ่ะอันนั้นจุ๊ๆต้องรอติดตามสัปดาห์หน้าครับเยอะนะคะขอบคุณคุณเอมมากนะเดี๋ยวคุณเอมคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราหลังใหม่นะคะเพื่อรายละเอียดในการรับของรางวัลนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพูดด้วยสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาแล้วนะคะประจำวันอังคารนี้เราต้องมาพูดคุยกันกับคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูวันนี้ก็จะเป็นตอนจบแล้วนะคะที่เราจะมาบอกเคล็ดไม่ลับนะคะสำหรับใครก็ตามที่อยากจะทราบว่าอ่านหนังสืออย่างไรตั้งใจเรียนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เรียนเก่งนำมาสู่ซึ่งผลคะแนนที่ดีนำไปสู่การสมัครงานคือมันต่อยอดไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าเราเรียนดีนะคุณภูเนาะโอ้ใช่แล้วครับอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วได้ย้ำไปแล้วนะครับว่าการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดเดี๋ยวผมจะมาพูดตอนจบอีกครั้งแต่ว่าเรายังต้องเรียนอยู่เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่ามีตัวไหนอีกนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับเราแล้วทำให้เราเนี่ยได้เกรดดีนะครับแล้วก็ได้คะแนนดีต่อจากอันที่แล้วเลยครับคุณรูเป้คือผมเนี่ยพูดถึงเรื่องของการที่เราจะทำให้ตัวเองรู้สึกสนุกแล้วก็รักสิ่งที่เรียนมากขึ้นเพราะว่าแน่นอนว่านั่นจะนำมาซึ่งความขยันนะครับแล้วก็ความเก่งในวิชานั้นๆเนี่ยที่มากกว่าเดิมอย่างแน่นอนผมก็เลยจะมาเสริมให้ฟังนิดนึงนะครับเรื่องเลขนะครับคือจริงๆแล้วเลขเนี่ยมันสนุกนะครับแล้วก็มันอยู่ในทุกที่เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้แล้วก็ไม่ศึกษาประวัติให้มันลึกลงไปเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกสนุกอันนี้ผมทำกับตัวเองครับคือผมเนี่ยด้วยความที่เป็นหัวศิลป์นะครับชอบเขียนชอบภาษาชอบภาษาอังกฤษภาษาไทยเนี่ยนะครับก็เลยไม่ได้เป็นหัววิทย์ถ้าไม่ใช่เป็นหัววิทย์พูดผิดหัวคำนวณ นะครับสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ชอบเลขเหมือนกับคุณบูเป้นี่แหละแล้วก็เหมือนกับหลายๆคนแต่ว่าด้วยความที่เราชอบเรื่องราวไงครับเรารู้ว่าเราเป็นหัวศิลป์หัวศิลป์นี่เป็นเรื่องจินตนาการเรื่องในตำนานอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าอ่านนะครับเรื่องสนุกผมก็เลยพาตัวเองเนี่ยไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับฟิโบนัชชีนัมเบอร์นะครับหรือว่าตัวเลขที่เป็นโกลเด้นเรชิโอนะครับหรือว่าการศึกษาว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ย
แต่ละอย่างที่สร้างเขาเอาไปสร้างนะครับวิหารของกรีกหรือว่าก้นหอยของพวกตัวพวกสัตว์ในธรรมชาติต่างๆนะครับหรือว่าตัวเลขที่มีจุดสุดนิยมไม่มีวันสิ้นสุดเนี้ยมันมีเรื่องราวการคิดค้นของนักคณิตศาสตร์ที่สนุกมากแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าซีเครตหรือว่าความลับของจักรวาลเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันออกมาเป็นรูปแบบของตัวเลขได้ด้วยนะครับซึ่งอยู่เบื้องหลังสิ่งต่างๆพอผมสนุกกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นหรือว่าศึกษานั่งอ่านประวัติของพีทาโกรัสนะครับหรือว่าประวัติของเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยผมรู้สึกอยากเรียนเลขขึ้นมาเยอะมากนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆว่าเพราะสมองของเราเนี่ยคุณเป้ครับมันชอบสตอรี่มันชอบเรื่องราวนะครับสมองมนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาให้ชอบเรื่องของมิสหรือว่าเรื่องของตำนานอะไรพวกนี้ซึ่งนั่นแปลว่าเป็นเหตุผลนะครับที่ทำไมหลายคนชอบอ่านเรื่องของสัตว์ประหลาดล็อกเนส UFO Bigfoot ลักพาตัวอะไรพวกนี้นะครับเพราะมันสร้างสตอรี่เพราะฉะนั้นในการเล่นเกมเนี่ยจะสังเกตว่าก่อนที่เกมจะเริ่มหรือว่าในการดูหนังแฟนตาซีที่แบบเข้าใจยากๆเนี่ยตอนเริ่มมันจะมีอินโทรคุณเบสสังเกตไหมว่าแบบว่าตัวหนังสือวิ่งใช่ใช่ใช่เป็นสตอรี่นะครับว่าก่อนหน้านี้เมื่อ200ปีที่แล้วเคยมีจักรพรรดิอะไรไม่รู้นะครับแล้วแบบอะไรบลาๆของเขาซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยทำให้การก่อนจะเริ่มดูหนังที่มันยากๆบางทีเนี่ยโอ้ยมันสนุกมันอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อซึ่งเวลาเราเรียนเราต้องสร้างอินโทรหรือสร้างแฟนตาซีสตอรี่แบ็กกราวด์ให้ตัวเองครับแล้วเราจะรู้สึกสนุกว่าก่อนที่มันจะมาถึงแคลคูลัสที่ดูแล้วปวดหัวมากเลยที่จริงแล้วการคิดค้นของมันเนี่ยมันมาจากการที่คนคนนึงอยากจะรู้ว่าจะอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันจะสนุกนะครับบอกผมบอกเลยแล้วเราจะรู้ว่าความลับของตัวเลขเนี่ยมันมีอยู่ในทุกที่เลยจักรวาลนี้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวิชาที่คนไม่ชอบเอาไปใช้ได้กับทุกวิชานะครับเอาล่ะพอเราเก่งขึ้นพอเราชอบวิชานั้นๆแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าอีกตัวนึงนะครับตัวต่อมาคือเรื่องของเพื่อนนะฮะอันนี้ผมบอกเลยว่าสำคัญสุดๆผมเห็นนะครับแบบ99ใน100เลยเนี่ยคือคนที่เรียนไม่เก่งเนี่ยก็มักจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เรียนไม่ค่อยเก่งนะครับหรือคนที่เรียนเก่งก็จะอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เรียนเก่งเหมือนกันถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าในสมองของเราเนี่ยผมเคยพูดอยู่ในบางเซสชั่นในบางช่วงกับคุณบูเป้ไปแล้วนะครับในตอนอื่นๆว่ามีสมองเรามีเส้นประสาทกระจกเงานะครับหรือว่า mirror neurons แปลตรงตัวเลยจากภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ในสมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่เรียนแบบคนอื่นครับซึ่งมันหมายความว่าถ้าเราเห็นกลุ่มเพื่อนของเราเรียนกันทุกคนเลยสมมตินะครับแล้วเราเองเนี่ยไม่เรียนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแปลกแยกออกจากกลุ่มนะครับไม่ว่าโดยเฉพาะวัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเนี่ยอยากจะเป็นอยู่ในบิลองหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผมพาตัวไปอยู่ในเพื่อนกลุ่มไหนผมจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับอยู่เรื่องนี้ก็เองก็เล่นอยู่ในกลุ่มตอนนั้นสมัยนั้นเคยแบบออกไปโดดโรงเรียนก็โดดไปด้วยนะครับหรือว่าพอกลับมาอยู่ในกลุ่มเรียนเก่งก็เลยเรียนเก่งนั้นผมสรุปให้เป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าผมมักจะถามเดี๋ยวผมถามคุณอูเป้ด้วยลองถามคุณผู้ฟังด้วยนะว่าคุณผู้ฟังคุณอูเป้ครับถ้าเกิดเราอยากจะปั้นดินน้ำมันก้อนหนึ่งที่มันมาแบบเละๆเป็นทรงกลมอยู่ในมือเราเนี่ยให้เป็นรูปดาวสวยๆเลยเนี่ยคุณอูเป้จะทำยังไงครับอาจจะต้องใช้ไม้จิ้มฟันเข้ามาเสริมก็ถ้าดินน้ำมันเราเอามือคึงให้กลมใช่ไหมแปะลงไปแจบแล้วก็ค่อยเอามือจับสีใช่ไหมนะถ้าให้ดาวมันตรงดิฉันก็ต้องเอาไม้จิ้มฟันจับข้างโอ้ผมชอบเหมือนเวลาที่เขาจะขังปลาดาวคนผู้ฟังจะไม่รู้ว่าเวลาเขาขังปลาดาวนี่เขาต้องเอาไอ้นั่นจิ้มนะครับเอาไม้ไปจิ้มตามแขนต่างๆของมันเอาแต่มันผมชอบสร้างสรรค์ดีไอ้คืออย่างนี้ครับผมจะบอกว่ามันปั้นยากถึงแม้เราจะใช้ไม้จิ้มฟันก็ตามนะครับในการปั้นดินน้ำมันให้เป็นดาวแต่มีวิธีนึงครับง่ายมากเลยคือไปหาแม่พิมพ์ครับที่เป็นรูปดาวอัดดินน้ำมันเข้าไปนะครับแล้วพอแกะออกมาปุ๊บที่เหลืออยู่ที่ครับที่แปะเข้าไปมันก็จะกลายเป็นรูปดาวอัตโนมัตินะครับก็ทำโป้งโป้งโป้งนี้ออกมาเป็นรูปดาวเยอะแยะเลยประเด็นคือผมจะบอกงี้ครับผมจะเทียบให้ฟังว่าแม่พิมพ์รูปดาวเป็นเหมือนสภาพแวดล้อมของเราเป็นเหมือนเพื่อนของเราเราอัดตัวเองเข้าไปในสภาพแวดล้อมแบบไหนแป๊บเดียวครับแกะออกมาเนี่ยเราจะเป็นรูปนั้นนะครับเราอัดนึกภาพนะครับอันนี้ผมภูมิใจนำเสนอมากเราอัดเข้าไปในแม่พิมพ์ของเพื่อนที่สภาพแวดล้อมที่เป็นเด็กเรียนแล้วแกะออกมาปุ๊บเราจะเรียนเราอัดเข้าไปตัวเองอยู่ในเพื่อนกินเหล้าเมายาสูบกัญชามาบอเราแต่แป๊บเดียวครับเราก็จะกลายเป็นคนถ้ามีอยู่10คนเราก็จะเป็นคนที่11คนต่อไปที่เป็นแบบนั้นนะครับงั้นโดยสรุปเนี่ยเป็นของจิมรอนนะครับเป็นคำเดียวจำไว้ว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณสูงสิงด้วย You are the average of 5 people you spend the most time with
งั้นถ้าเราอยากเรียนเก่งอย่าลืมพาตัวเองไปอยู่ในแม่พิมพ์เก่งๆและค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เรียนเก่งเดี๋ยวมีอีกแต่ว่าช่วงที่2เรามาดูกันนะครับอันนี้ก็โยงไปถึงในเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยใช่มั้ยคะถ้าเกิดสมมติในชีวิตสังคมอย่างบางทีกรณีที่แบบคุณภรรยาจะแบบไม่ชอบเลยสามีคบกับกลุ่มเพื่อนที่แบบโอ้โหเปิดเข้าไปแถวอ่างหรืออะไรอย่างเงี้ย มันปาร์ตี้ปีโป้ตลอดเวลาซึ่งเป็นไปได้มาที่สามีอาจจะถูกกลมกลืนไปในที่สุดเพราะว่ากลุ่มเพื่อนก็แวดล้อมไปด้วยคนที่บุคลิกแบบนั้นถูกครับเป็นไปได้เลยเป็นโอ้โหเป็นไปได้สุดๆครับผมบอกเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราบอกว่าโอ๊ยไม่ได้หรอกเราก็เลิกคบเพื่อนกลุ่มนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเรามานานอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่เป็นความกลัวของเราเองครับอันนี้ไม่จริงคือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะมีเพื่อนอยู่เสมอครับอยู่ที่ว่าเพื่อนกลุ่มนั้นของเราเนี่ยจะชวนเราไปทำอะไรนะครับต่อให้เราเนี่ยเลิกจากกลุ่มที่ไปห่างสมมุตินะครับหรือว่ากินเหล้ามาวิวาหรือชอบซุบซิบดินทาเนี่ยเราจะเสียเพื่อนกลุ่มนั้นไปก็จริงแต่ไม่ดีเหรอเพราะเราจะได้เพื่อนกลุ่มใหม่ที่ตรงกับเป้าหมายของความฝันเรายิ่งกว่าเดิมนะครับนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยเก็บสรุปยอดเรื่องของการเรียนให้เก่งกันต่อค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ว่าเราโปรยน้ำจิ้มเบาๆคุณภูว่าวิธีการที่จะจำบทเรียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยการที่เป็นผู้ให้อันนี้เราพูดถึงในเรื่องของการที่เราเอื้อเฟื้อสมมุติเราเป็นคนหัวดีเราเรียนเก่งเราเลคเชอร์มาอย่างประมาจารย์มากแล้วเราก็มานี่เดี๋ยวติวให้อันเนี้ยแล้วมันจะช่วยให้เรามีความจำและเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นจริงไหมคะโอ้โหจริงที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเล่นเกมนะครับคุณผู้ฟังนิดนึงแล้วก็คุณรูเป้ก็คือว่าผมจะเอาตัวเนี้ยเดี๋ยวไว้สุดท้ายแล้วก็เอาไว้ปิดแบบสวยๆเลยนะครับแต่บอกเลยว่ามีผลมากแต่ก่อนที่จะไปถึงตัวนั้นเนี่ยผมให้ตัวที่สำคัญเหมือนกันแต่ก็อาจจะไม่ได้สำคัญเท่านะครับแต่มันยิงก็สำคัญเท่ากันหมดแหละเอาเป็นว่าลองดูตัวนี้ก่อนนะครับก็คืออย่าแครมครับอย่าแครมคำว่าแครมเนี่ยหมายความว่าอย่าเรียนอัดกันภายในเวลาเดียวสั้นๆนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนทำแล้วผมก็เคยทำแล้วพบว่าทำให้เรียนไม่ดีครับช่วงนั้นแต่ช่วงไหนที่ค่อยๆ อ่านค่อยๆติวเนี่ยจะดีมากนะครับถามว่าทำไมเดี๋ยวผมอธิบายในการทำงานของสมองนิดหนึ่งครับการแครมหรือว่าการที่เขาให้เวลาเรามาสมมติ3เดือนก่อนสอบแล้วเราอ่าน3วันก่อนสอบเนี่ยซึ่งคลาสสิกมากนะครับทำกันเยอะแยะเลยนะครับอะไรแบบนี้นะครับมันจะทำให้เกิดสมองนะครับเกิดสภาวะของความเครียดครับเวลาที่สมองมันต้องทำอะไรเยอะๆภายในเวลาสั้นๆปุ๊บเนี่ยสารที่เรียกว่าคอร์ติซอลหรือสารแห่งความเครียดมันจะหลั่งเมื่อไรสารแห่งความเครียดหลั่งปุ๊บเนี่ยสมองจะเริ่มทำลายตัวเองมากกว่าเดิมหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆเราสูญเสียเซลล์สมองวันหนึ่งเนี่ยเป็น 80,000 เซลล์นะครับเยอะมากแต่ไม่ต้องห่วงเรามีแสนล้านเซลล์เกือบแสนล้านเซลล์เพราะฉะนั้นมีให้เสียเยอะครับแต่ที่เราเสียเซลล์สมองเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันพรูนนิ่งมันกำลังตัดส่วนที่ไม่ได้สำคัญทิ้งไปแล้วก็ตกแต่งสมองอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราทำให้ตัวเองเครียดปุ๊บเนี่ยนะครับสมองเนี่ยจะทำลายตัวเองเร็วขึ้นแล้วก็ในส่วนของความทรงจำก็จะจำได้ไม่ค่อยดีผมบอกหลายครั้งแล้วว่าคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยผมเห็นมาทั้งกับญาติของตัวเองแล้วก็ทั่วไปบ่อยมากว่าเมื่อไหร่ที่เราเครียดกับชีวิตมากปุ๊บเนี่ยคนสูงอายุเนี่ยนะครับจะเป็นโรคอัลไซเมอร์แบบบางทีผมเห็นภายใน 5-6 เดือนเลยทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยเป็นมันจะมีจังหวะแบบนี้คุณเป้แบบเข้าไปในห้องเรียนใช่มั้ยหลังจากที่เราแบบอ่านหนังสือแบบอัดมาเยอะๆแล้วเนี่ยพอเข้าไปเสร็จสอบแบบโอ้ยแบบเพิ่งจะนอนไม่ได้อดหลับอดนอนมา3วันเดินออกมาจากห้องสอบคนถามว่าเรียนเรื่องอะไรมาไอ้สอบเรื่องอะไรมาลืมนะครับบอกไม่ได้อย่างเงี้ยผมเคยมีอารมณ์นั้นนะครับเพราะมันเครียดจัดไงงั้นอย่าจงมีวินัยนะครับจงค่อยๆทำไปจำไว้ว่าเด็กที่เรียนเก่งนะครับเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นเด็กที่ฉลาดปราดเปรื่องกว่าคนอื่นแต่ว่าเป็นเด็กที่มีวินัยกว่าคนอื่นนี่ผมบอกเลยว่า9ใน10เนี่ยคือเด็กที่แบบไม่ได้ทำตามอารมณ์ไม่ได้ติดแตกนะครับหลายครั้งเนี่ยเรามักจะผิดประเด็นกันนิดนึงเรานึกว่าความเรียนเก่งเนี่ยมันแพร่ผันตามกับความฉลาดมันก็มีส่วนครับแน่นอนอยู่แล้วความฉลาดแต่ส่วนใหญ่แล้วผมเห็นไม่ค่อยใช่เท่าไหร่เพื่อนผมฉลาดมากๆบางครั้งก็ไม่ได้เรียนเก่งแต่เพื่อนผมที่เรียนเก่งทุกคนอ่ะแบบเกือบจะนะครับร้อยเก้าแบบเยอะมากๆเลยเนี่ยเป็นคนมีวินัยแค่นั้นเองครับก็คือว่าเขาทำก่อนนะครับแล้วก็ทำอย่างมีระบบอ่านแล้วก็ติวให้ตัวเองเนี่ยอย่างมีระบบอันนั้นเนี่ยจะทำให้เราเรียนเก่งได้มากยิ่งกว่าความฉลาดของเราอีกนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของการให้เนี่ยคือเรื่องของการรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับซ
ึ่งเรื่องของมาร์ชเมลโล่เนี่ยเป็นงานวิจัยที่คลาสสิกมากๆซึ่งผมเคยพูดไปแล้วเพราะว่าหลายครั้งนะครับเพราะว่าผมก็ใส่ลงไปในหนังสือด้วยสมองเศรษฐีนะครับว่าเวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยอยากจะมีความสำเร็จอะไรในชีวิตเนี่ยเราต้องกดเปรี้ยวกินหวานนะครับจากงานวิจัยมาร์ชเมลโล่เนี่ยคือเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วเนี่ยศาสตราจารย์วอลเตอร์มิเชลเนี่ยนะครับเขานำเด็กอายุ4ขวบเนี่ยนะครับมานั่งที่โต๊ะนะครับ2กลุ่มนะครับหลายกลุ่มนะครับกลุ่มนึงเนี่ยจริงๆแล้วไอ้พวกเด็กพวกนั้นเนี่ยนะครับเขาเนี่ยถูกห้ามนะครับให้ไม่กินมาร์ชเมลโล่นะครับภายในเวลาประมาณสัก15นาทีเนี่ยอย่ากินนะครับถ้าเกิดเขาควบคุมใจตัวเองแล้วไม่กินมาร์ชเมลโล่นั้นได้เนี่ยเขาจะได้มาร์ชเมลโล่ชิ้นที่2แต่ถ้าเขากินเนี่ยก็ไม่ผิดอะไรเพียงแต่ว่าเขาจะไม่ได้มาร์ชเมลโล่ชิ้นที่2เท่านั้นเองทีนี้ไอ้เรื่องมาร์ชเมลโล่เนี่ยมันเด็ดตรงที่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักโอ้โห18ปีนะครับเขาเนี่ยตามเด็กเหล่านั้นไปแบบทั้งชีวิตนะครับ18ปีเนี่ยแล้วไปดูว่ากลุ่มไหนที่ประสบความสำเร็จมากกว่ากันนะครับโทษทีผมลืมบอกมันมี2กลุ่มสุดท้ายแล้วก็คือกลุ่มที่กินนะครับมาร์ชเมลโล่แล้วไม่รอชิ้นที่2กับกลุ่มที่อดเปรี้ยวไว้กินหวานคือไม่ยอมกินแล้วก็รอมาร์ชเมลโล่15นาทีจนได้ชิ้นที่2เขาพบว่านะครับกลุ่มที่ไม่กินแล้วก็รอชิ้นที่2เนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตสูงกว่าทุกด้านตั้งแต่เงินเดือนนะครับยันหน้าที่การงานดันยันคะแนนในการเข้ามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เกรดในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยทุกด้านยกเว้นด้านเดียวคือด้านการหย่าร้างนะครับแล้วก็ด้านความทุกข์ในชีวิตเพราะฉะนั้นสกิลของการเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า delayed gratification หรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะตอนนี้อย่างเช่นว่าโอ้ยเราอยากจะเล่นเกมจังเลยเราอยากจะพักเราอยากที่จะดูละครนะครับอยากจะเล่น Facebook เล่น LINE เล่นอินเทอร์เน็ตแต่เราอดเปรี้ยวไว้ก่อนแล้วค่อยไปทำทีหลังสอบเสร็จนะครับทำแหละแต่ทำทีหลังเอาตอนนี้สิ่งที่สำคัญกว่าเพื่อจะได้มาร์ชเมลโล่2ชิ้นคือสุดท้ายก็ได้เล่นได้พักแบบที่ตัวเองต้องการแต่ก็ได้เรียนเก่งด้วยนะครับอันนี้คือประเด็นที่ผมอยากจะฝากไว้มากๆเลยว่าฝึกทำก่อนนะครับทำสิ่งที่สำคัญก่อนแล้วค่อยไปเล่นดีกว่าเล่นแล้วค่อยไปทำสิ่งสำคัญเพราะต่อให้เราเล่นก่อนเนี่ยถ้าเกิดเรายังมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำเราจะเล่นได้ไม่เต็มที่เพราะเราจะคอยกังวลว่าโอ๊ยแต่เราไม่ได้ทำเลยเราโอ๊ยยังมีเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้เตรียมตัวเชื่อผมครับว่ามันสบายใจกว่าเยอะที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้นะครับที่มันแย่ๆกินกบตัวที่มันอยู่ในหนังสือเรื่องกินกบตัวนั้นซะนะครับจงกินกบตัวที่ใหญ่ที่สุดก่อนถ้ามันมีกบอยู่ในกะละมังเยอะๆเนี่ยนะครับเพราะเมื่อเรากินกบตัวที่ใหญ่ที่สุดหรือทำสิ่งที่ยากที่สุดแล้วเนี่ยต่อจากนั้นเราจะกังวลน้อยลงแล้วเราก็จะทำสิ่งอื่นๆได้อย่างง่ายขึ้นนะครับเอาล่ะสุดท้ายก่อนที่รับสายผู้ฟังนะครับเรื่องของการสอนและให้ผู้อื่นมันทำให้เราเก่งขึ้นได้ยังไงเหมือนเดิมครับนี่คือเรื่องการทำงานของสมองที่เด็ดมากเมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งครับสมองเนี่ยมันจะเก็บไว้ในเดสก์ท็อปก่อนมันจะยังไม่ส่งไปในเหมือนเป็นฮาร์ดไดรฟ์ของสมองนะครับคือสมองส่วนลึกมันเรียกมันเมื่อไหร่เราเรียนรู้สมมติว่าคุณมาเรียนรู้ฟังเรื่องที่ผมกับคุณบุเป้คุยเรื่องการเรียนเก่งเนี่ยสมองมันจะเก็บไว้ในส่วนที่เรียกว่าช็อตเทอร์มเมมโมรีหรือว่าความทรงจำระยะสั้นนะครับมันเป็นภาษาจิตวิทยาเรียกว่าฮิปโปแคมปัสแต่เมื่อไหร่นะครับที่เราเนี่ยเริ่มจะสอนคนอื่นแบ่งปันให้คนอื่นแชร์ความรู้ที่ได้มานั้นให้คนอื่นปุ๊บสมองจะบอกตัวเองว่าโอ้เรื่องนี้มันสำคัญเราเลยต้องใช้มันเราเลยต้องให้มันฉะนั้นมันจะโอนถ่ายนะครับจากช็อตเทอร์มเมมโมรีไปสู่ลองเทอร์มเมมโมรีความทรงจำระยะสั้นไปสู่ระยะยาวหรือว่าจากส่วนฮิปโปแคมปัสที่อยู่ในสมองส่วนต้นเนี่ยนะครับไปอยู่สมองส่วนนอกนะครับซึ่งใหญ่กว่าก็คือส่วนที่เรียกว่าเนโอคอร์เทกซ์หรือพูดง่ายว่ามันย้ายจากเดสก์ท็อปเข้าไปในฮาร์ดไดรฟ์นั่นเองนอกจากนั้นถ้าเราสอนผู้อื่นเราไม่ใช่แค่จะจำเรื่องนั้นได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่เราจะเรียงลำดับเรื่องราวได้เก่งขึ้นเพราะเราจะต้องอธิบายคนอื่นพอเราอธิบายได้ดีปุ๊บเวลาเราต้องไปสอบเราก็จะสามารถเขียนลงไปนะครับหรือเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ยอดเยี่ยมกว่าเดิมความเร็วก็จะเพิ่มความชัวร์ก็จะเพิ่มเพราะว่าเพื่อนก็จะถามเราทำให้เราต้องเค้นตัวเองออกมาอธิบายนะครับฉะนั้นสุดท้ายผมยังอยากจะฝากไว้ว่าการให้นะครับที่จริงแล้วเวลาเราเติมเขาเราจะเต็มนะครับ to give is to get จำไว้สุดท้ายนะครับผมอยากจะฝากไว้ว่าอย่างที่บอกตั้งแต่คำแรกในสัปดาห์ที่แล้วเลยว่าสิ่งที่ทำให้เราไปสู่จุดที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่เกรดแต่เป็นการ give ไม่ใช่ความสูงของเกรดแต่เป็นปริมาณของการ give ฉะนั้นนี่ก็เป็นการปิดที่ดีนะครับที่จะบอกว่า
ฉันใดก็ฉันนั้นครับถ้าเราฝึกให้ตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือกำลังเรียนอะไรบางอย่างหรืออยู่ในมัธยมโรงเรียนเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถจะสำเร็จในชีวิตได้แน่นอนเพราะโลกจะจ่ายเงินให้กับกิเวอร์นะครับเสมอสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเรียนหรือมีสอนในมหาวิทยาลัยนะครับสุดท้ายจงเป็นจงมองคนทุกคนนะครับเป็นครูจงมีความใฝ่รู้เป็นอาจารย์ใหญ่และจงมีโลกทั้งใบเป็นห้องเรียนไม่ได้อย่าเรียนแค่ในห้องเรียนครับจงเรียนทุกที่จงเรียนทุกเวลานะครับที่เราสามารถจะเรียนรู้จากคนคนหนึ่งหรือเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตได้แล้วเราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดฟังแล้วอยากจะมาแชร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือจะมาปรึกษาเกี่ยวกับทำยังไงดีคะก็ค่อยๆศึกษาล่วงหน้าเราก็เตรียมตัวมาแล้วแต่ก็เกรดยังไม่เป็นที่พอใจหรืออะไรก็ตามแต่โทรมา02-245-1843We love to share. ได้เวลามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะแนนค่ะคุณแนนวันนี้โทรมาอยากจะคุยเรื่องก็มีประสบการณ์ของตัวเองในตำแพรค่ะเชิญเลยค่ะก็เมื่อก่อนนี้เป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยแล้วก็สอบเข้ามหาลัยก็ไม่ติดเป็นคนที่เรียนพิเศษเยอะมากแต่ยังไงก็ไม่ติดเลยเพราะว่ารู้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ตั้งใจเรียนนะคะแต่ทีนี้พอเรียนเข้ามหาลัยไปปีแรกเนี่ยก็ติดเดฟติดโปรซึ่งมหาลัยที่เราเรียนเนี่ยเป็นของรัฐบาลนะคะถ้าเกิดว่าเราติดโปร2เทอมก็คือโดนไล่ออกพ่อกับแม่ก็บอกว่าถ้าโดนไล่ออกก็คือไม่ต้องเรียนแล้วค่ะทีนี้เราก็แบบเกิดแรงฮึดสู้ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะจากนั้นก็ตั้งใจเรียนกลับมาก็อ่านหนังสือทุกเย็นเลยที่เราในวันนั้นพอถึงช่วงเวลาสอบเราก็รู้สึกว่าสบายมากไม่ต้องมาสะสมอ่านเหมือนที่เพื่อนเขาทำกันภายใน4วันอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนสอบแค่มีเวลาแค่วัน2วันแต่เราก็เหมือนว่าเราอ่านมาแล้วเราก็ทำข้อสอบได้จากนั้นแมนก็เลยกลายเป็นที่หนึ่งของมหาลัยในห้องนะคะใช่แล้วทีนี้จากนั้นเพื่อนที่เคยดูถูกเราตอนที่เราขอเลคเชอร์ไม่เคยให้ก็เริ่มกลับมาสนใจเราบอกว่าคือแมนช่วยตีนให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยินดีเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ชอบสอนคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยินดีที่จะสอนแล้วแมนจะบอกได้เลยว่าการที่แมนตีเพื่อนทำให้แมนได้ที่หนึ่งด้วยค่ะในทุกเทอมหลังจากนั้นได้ที่หนึ่งจนเรียนจบมหาลัยเลยแล้วก็ได้รางวัลเรียนดีเด่นได้โล่อะไรเงี้ยด้วยค่ะเยี่ยมมากจากนั้นพอมีน้องชายก็บอกว่าถ้าอยากไปเรียนเลือกที่หนึ่งเราต้องติวเพื่อนเยอะๆนะแมนก็จะเห็นน้องตรงนี้เลยค่ะน้องก็เรียนได้เกียรตินิยมอันดับสองเหมือนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะน้องชายนะคะเยี่ยมกันค่ะก็คือจุดนี้เนี่ยคุณแนนอยากจะบอกเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่อาจจะเนี่ยแหละไม่ค่อยจะเก่งหรือว่าบางคนไปว่าหัวขี้เลื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ก็คือแมนโดนพ่อแม่ว่าตลอดเพื่อนที่เคยแบบว่าเขาเรียนตั้งใจเรียนแล้วเราไปขออะไรเขาไม่เคยช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะค่ะตอนนี้เราก็กลับมาเป็นคนที่เรียนเก่งแล้วทุกคนก็สนใจเราอะไรเงี้ยค่ะทีนี้กลายมาเป็นมาง้อเราแทนค่ะอยากจะแต่เราก็ช่วยก็คืออยากจะให้กำลังใจว่าคนที่คิดว่าเรียนไม่เก่งอยากจะให้ลองตั้งใจเรียนในห้องพูดเลยได้เลยว่าแนนเป็นคนที่ความจำไม่ค่อยดีปวดท้าอะไรเงี้ยแต่เวลาเราสงสัยเราจะถามในห้องเลยจนอาจารย์ก็เคยจะว่าเหมือนกันว่าทำไมเนี่ยถามบ่อยมากอะไรเงี้ยค่ะแต่แม่ก็ไม่แคร์ก็คือเราสงสัยเราก็ต้องถามเลยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่กล้าถามในห้องก็คือจบแล้วเราก็ต้องถามหลังเลิกจบคลาสอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราได้เองคืออย่าอายที่จะถามเพราะว่าบางคนไม่กล้าถามเพราะกลัวเพื่อนจะตัดสินว่าว้าโยอะไรอย่างนี้ใช่ใช่แลนเองโดนอาจารย์ว่าในห้องเลยว่าทำไมเนี่ยถามบ่อยเธอโง่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจารย์เคยพูดเลยนะแต่ว่าแลนไม่แคร์ค่ะเรากล้าที่จะถามอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะได้ของเราเองเราไม่ต้องสนใจเสียงรอบข้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ตั้งใจเรียนสิ่งที่แลนได้ที่หนึ่งมาก็คือว่าแลนอ่านหนังสือทุกวันอ่านทีละนิดสะสมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคผมขอบคุณคุณแนนนะครับที่มาแบ่งปันเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับจึงอยากจะฝากไว้จากเรื่องราวของคุณแนนสัก3เรื่องสั้นๆนะครับอันที่1เลยก็คือเรื่องของการถามนะครับมันมีคำศัพท์อยู่อันนึงของเป็นสุภาษิตภาษาอังกฤษผมชอบมากเขาบอกว่าการถาม
อาจทำให้เราดูโง่ไป5นาทีแต่การไม่ถามจะทำให้เราโง่ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองยอมดูโง่ไป5นาทีไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราก็จะฉลาดขึ้นเลยทันทีนะครับแต่ถ้าเราไม่ถามปุ๊บก็แน่นอนเราก็จะไม่รู้สิ่งนั้นไปเลยหรืออีกเลยนะครับนี่อันที่หนึ่งดีแล้วที่ถามนะครับจงถามเยอะๆเราก็จะฉลาดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสองก็คือเรื่องของการเตรียมตัวใช่ครับผมพูดอยู่เคยพูดไว้ว่าความกังวลใช้ได้เฉพาะกับคนไม่เตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราเตรียมตัวมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเก่งเท่านั้นจำไว้ว่าฝันต้องใหญ่แต่ว่าวินัยต้องเล็กก็คือเราต้องค่อยๆทำไปฝันใหญ่ได้อยากได้ที่หนึ่งอยากทำให้ตัวเองแบบประสบความสำเร็จด้านการเรียนไปจนจบมหาวิทยาลัยหรืออะไรนี้นะครับแต่วินัยต้องเล็กคืออย่าไปแบบว่านั่นจะอ่านแบบก่อนสอบ7วันใหม่ๆค่อยๆวันละนิดวันละนิดแบบที่คุณแนนทำแล้วเราก็จะสำเร็จนะครับแล้วก็เรื่องติวเพื่อนทำให้สมองมันเป็นอย่างนี้ครับผมอธิบายเพิ่มนิดนึงจากช่วงที่แล้วว่าเมื่อไหร่สมองมันรู้นะครับว่าสิ่งนั้นสำคัญปุ๊บเนี่ยสมองโดยอัตโนมัติเนี่ยมันจะไม่ตัดส่วนสมองส่วนนั้นทิ้งไปหรือว่าเส้นประสาทส่วนนั้นไม่ได้สมองส่วนนั้นแต่เส้นประสาทส่วนนั้นมันจะไม่ถูกตัดทิ้งนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาจิตวิทยาเรียกว่า use it or lose it หมายความว่าถ้าไม่ใช้มันก็จงเสียมันไปชานะครับเหมือนกับที่หลายครั้งเราเห็นคนที่แบบเก่งมากๆในแบบภาษาหนึ่งฝรั่งเศสญี่ปุ่นหรือสเปนหรืออะไรเงี้ยแต่พอไม่ได้ใช้ภาษานั้นไปเป็น10 20ปีคราวนี้ลืมหมดแล้วหรือตอนหรือเลขเลิกที่เราไม่ได้ใช้เราก็ลืมหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้สมองใช้สิ่งไหนคงสิ่งไหนไว้แล้วไม่ตัดมันทิ้งเนี่ยจงใช้มันบ่อยๆโดยการติวผู้อื่นแล้วคนอื่นจะถามเราซักเราทำให้เรารู้จุดอ่อนของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คืออยากฝากไว้ว่าวิชาสำคัญที่สุดไม่มีสอนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นวิชาความสุขวิชาความรักหรือว่าการหาเงินออมเงินหรือว่าการอยู่อย่างมีคุณค่าก็ไม่มีใครสอนเราเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแนนบอกนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องเรียนรู้เองว่าบทเรียนของชีวิตเนี่ยคืออะไรคือการตอบแทนผู้อื่นหรือเปล่าการที่เราอยากเป็นที่ยอมรับคือการทำให้ผู้อื่นมีความสุขหรือเปล่าพวกเนี้ยอย่าลืมเรียนจากทุกๆวันนะครับเรียนจากทุกที่และแน่นอนอย่าลืมเรียนจากเมดวันโอเซเว่นโดยการฟังเราทุกวันอังคารและทุกวันเลยก็เดี๋ยวแม่ขอเสริมจากที่คุณครูพูดนิดนึงอะค่ะนิดนึงก็อย่างตอนที่แมนติวเพื่อนอะค่ะแล้วบางทีบางคำถามที่เพื่อนถามอะเราตอบไม่ได้เราก็ไปค้นข้อมูลมาให้เพื่อนแล้วในวันที่สอบอะเพื่อนคนที่ถามเราอะจำคำถามนั้นที่ถามไม่ได้แต่เราสามารถตอบคำถามข้อสอบข้อนั้นได้ที่เพื่อนถามค่ะกลายเป็นว่าเราอะทำได้หมดทุกข้ออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแมนก็เลยบอกว่าเป็นการติวให้เพื่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราได้ทั้งนั้นเลยไม่ใช่เพื่อนได้เราได้ค่ะถูกต้องครับ the more you give the more you gain ยิ่งให้เขาเราได้ยิ่งเติมเขาเราเต็มนะครับขอบคุณมากครับคุณแมนขอบคุณค่ะคุณปูเป้ชอบคุณปูเป้มากเลยค่ะขอบคุณค่ะจุ๊บนะคะแล้วเดี๋ยวคุยกับคุณภูสันดาหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ